ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของภาคบ่ายนะครับคนอาจจะบางตาสักนิดนึงเพราะว่าเราทานข้าวกันเลยใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะตามมาน่าจะทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามเราคงต้องเริ่มตามกำหนดตามกำหนดนะคะค่ะในช่วงของภาคบ่ายนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อแรกนะคะการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมนะคะในการจัดการป่าชุมชนนะคะโดยคุณอมรเทพนาตาสายนะคะค่ะก็สำหรับคุณอมรเทพนะครับปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กะสานะครับท่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาโทนะครับสาขาพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนะครับอดีตท่านเคยเป็นนายกอบต.แม่กะสานะครับซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษในเรื่องของการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นผู้นำนะคะเรื่องการรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะผ่านกระบวนการคิดนะคะอย่างมีส่วนร่วมค่ะของชุมชนแม่กาสานะคะแล้วก็เป็นผู้คิดริเริ่มค่ะแนวคิดการใช้ต้นโพนะคะมาเป็นแนวขอบรั้วนะคะแทนที่จะใช้เสาปูนค่ะค่ะถ้าเกิดว่าท่านวิทยากรนะคะพร้อมแล้วนะคะเชิญทางด้านบนเวทีเลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรด้วยครับครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับรวมทั้งคณะนิสิตนักศึกษาทุกคนครับประวัติผมเมื่อกี้ทางผู้ดำเนินรายการได้แนะนำไปแล้วนะฮะวันนี้ผมต้องขอบคุณกรมป่าไม้นะครับและก็คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้นะครับที่ได้ให้โอกาสมาเผยแพร่และก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกับน้องๆนะครับคงไม่ได้ใช่งานทางวิชาการนะครับผมเองผมเป็นนักพัฒนานะครับเป็นนักปฏิบัติวันนี้จะขออนุญาตมาเล่าสู่การทำงานและวิธีทำงานให้ฟังนะครับผมมาจากจังหวัดตากนะครับอำเภอแม่สอดตำบลแม่กะสานะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับก็เป็นคำขวัญจังหวัดตากนะครับงานที่ผมทำอยู่นะครับเป็นงานจัดทำเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การจัดการป่าชุมชนบ้านไม่คืนหลวงนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับ 5,250 ไร่นะครับลักษณะทางกายภาพของชุมชนนะครับผมอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ9กิโลเมตรนะครับเส้นทางหลวงหมายเลข105นะครับไปทางอำเภอแม่ละมาดประมาณหลักกิโลเมตรที่9นะครับอันนี้เป็นกายภาพของนี่เป็นชุมชนนะครับประกอบไปด้วย6หมู่บ้านนะครับ6หมู่บ้านที่ร่วมกันจัดตั้งป่าชุมชนนะครับก็เป็นการทำงานที่เอาจากกว้างแล้วก็ทำกับหลายชุมชนใช้เวลาพอสมควรนะครับผมอยู่ต
ตำบลแม่กะสาครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยเหมือนกันครับมีน้ำพุร้อนมีน้ำตกมีถ้ำครับตอนนี้ทำออนเซนเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ป่าที่ผมทำอยู่นะครับเป็นแต่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับแต่ทีนี้ลักษณะคือชาวบ้านเนี่ยเข้าไปบุกรุกกันและขยายพื้นที่ทำการเกษตรกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งป่าเสื่อมโทรมลงต้นน้ำลำธารนี่ก็เหือดแห้งหายทำให้ผู้คนในตรงนี้ครับอพยพออกจากถิ่นฐานไปทำงานต่างจังหวัดกันเพราะความแร้นแค้นความแห้งแล้งความอดอยากนะครับก็ทำให้วิกฤตเกิดขึ้นเป็นปัญหาสังคมอีกทางหนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นของการพัฒนากลยุทธ์นี้นะครับในการจัดการป่าชุมชนแต่เดิมเนี่ยมันเป็นการรักษากันเองโดยชาวบ้านนะครับโดยผู้นำนะครับแต่ต้นเรื่องจริงๆต้องท่านผู้นี้ครับเป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดมาตานุสรนะครับท่านครูบากัญชัยกัญจโนนะครับท่านเป็นผู้ริเริ่มที่ให้แนวคิดให้ฉุดให้คนที่ตำบลแม่กะสาผมขออนุญาตเรียกว่าบ้านแม่กืดหลวงนะครับที่ผมทำอยู่นะครับได้คิดได้เห็นความสำคัญของป่านะครับท่านได้ให้เป็นวลีไว้ที่เรานำมาเป็นวิสัยทัศน์ว่ามันจะขาดไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันทำเรื่องป่านะครับเนื่องจากว่าบริบททางกายภาพของชาวบ้านที่นี่เนี่ยมันจะไม่มีเส้นปกติเนี่ยชาวบ้านเราจะตั้งบ้านเรือนถิ่นพักอาศัยเนี่ยจะต้องอาศัยลำห้วยใหญ่ๆแต่ตรงนี้มันไม่มีลำห้วยใหญ่เป็นเพียงลำธารเล็กๆแต่ต้องอาศัยป่านะครับซึ่งเป็นผลิตน้ำออกมาลำธารเล็กๆทำยังไงไม่ให้น้ำในลำธารแห้งเหือกแห้งหายนะครับซึ่งประชากรทั้ง6หมู่บ้านนี้มีรวมทั้งประมาณ 7,000 กว่าคนนะครับก็ปริมาณใช้น้ำมากพอสมควรนะครับการทำงานของผู้นำที่นั่น6หมู่บ้านคือผู้ใหญ่ทั้ง6คนแล้วก็สมาชิกอบต.ทั้ง6หมู่บ้าน12คนเนี่ยก็ทำแบบลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานกันมาตลอดไม่เคยจะได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านเพราะนั้นลักษณะของป่าก็ถูกขยายพื้นที่ทางเกษตรถูกลุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งวิกฤตอย่างที่ผมกล่าวนะครับจนทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านแย่ลงจนกระทั่งว่าผมมีโอกาสได้เข้ามาเป็นนักพัฒนาตรงนี้ก็เลยพยายามที่จะศึกษาหาวิธีที่จะทำให้ป่านี้ยั่งยืนเหมือนท่านครูบากัญชัยได้ตั้งปณิธานไว้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมต้องเข้ามาจัดทำงานวิทยานิพนธ์ในเรื่องของการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะให้จัดตั้งป่าชุมชนนั้นได้ยั่งยืนนะครับโดยครั้งแรกเลยเนี่ยผมเริ่มจับงานชิ้นนี้ตั้งแต่ปี2542แล้วก็ทำเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมีโอกาสได้ศึกษาถึงระดับปริญญาโทแล้วก็ได้รวบรวมประสบการณ์เหล่านั้นเข้ามาเป็นผนวกกับทางวิชาการกับประสบการณ์ที่ทำจริงตรงกับชาวบ้านทำลองผิดลองถูกมาโดยตลอดก็เกิดการตั้งเป้าหมายที่จะทำงานให้ไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ให้เป็นป่าชุมชนบริหารโดยชุมชนแล้วก็ทำให้ป่ายั่งยืนมีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนขึ้นมางานวิจัยของผมนะครับมุ่งเน้นศึกษาอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งป่าชุมชนไม่ขึ้นหลวงนะครับเรื่องที่2คือศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนบ้านไม่ขึ้นหลวงนะครับเรื่องของศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนนั้นนะครับผมใช้เครื่องมืออยู่2ตัวคือการทําประชาคมและการสนทนากลุ่มครับผลที่ได้รับนั้นนะครับก็คือกลยุทธ์ในการจัดการป่าชุมชนแล้วกลยุทธ์ที่ได้เนี่ยนำไปทดลองใช้นำไปปรับใช้นะครับก็โดยใช้การทำประชาคมและการสนทนากลุ่มนะครับก็ไปปรับใช้แล้วก็นำไปสู่การทดลองนะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมศึกษาคือการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนเมื่อได้กลยุทธ์แล้วนะครับก็นำกลยุทธ์นั้นมาพัฒนาให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนะครับก็ใช้เครื่องมืออยู่มีประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มแล้วก็การวิเคราะห์ปัญหานะครับอันนี้ผู้วิจัยนะครับเข้าไปคลุกอยู่กับชาวบ้านโดยตรงโดยต้องไปหาข้อมูลที่แท้จริงอยู่กับชาวบ้านเลยนะครับก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนิดนึงผมเป็นช่วงที่ผมทำงานศึกษาชิ้นนี้นะผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่อนข้างจะได้เปรียบค่อนข้างจะทำงานง่ายขึ้นในการที่จะเรียกภาคผลในการจะระดมนักวิชาการในการที่จะเชิญวิทยากรต่างๆนี้มาให้ความรู้หลากหลายให้กับชาวบ้านนะครับวิธีที่สองหัวข้อที่ผม
ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์นะครับสิ่งที่ได้รับก็คือเป็นกลยุทธ์นะครับเป็นกลยุทธ์ที่เราสามารถที่จะคิดค้นและสรุปมาว่าคือการมีส่วนร่วมในการค้นพบปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุและที่มาของปัญหาการวิเคราะห์การเลือกวิธีที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาและก็ดำเนินการตามแผนและก็กลยุทธ์ต่างๆที่ได้มาก็มีการประเมินผลการวิเคราะห์อุปสรรคปัญหานะครับอันนี้จากการศึกษาหัวข้อแรกนะครับเรื่องของการจัดการพัฒนากลยุทธ์นั้นนะครับสิ่งที่เราสรุปได้รับก็คือจะทำอย่างไรให้ป่าชุมชนอยู่กับคนแบบยั่งยืนที่อาศัยซึ่งกันและกันสรุปได้ประเด็นอยู่4ด้านคือ1ในเรื่องของการป้องกันนะครับ2การใช้ประโยชน์3การบำรุงรักษาและ4การฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สามารถมาทำเป็นกลยุทธ์นะครับผมคงจะพูดต่อไปก่อนนะครับในการศึกษาหัวข้อแรกนะครับสรุปกลยุทธ์ออกมาได้5อย่างคือ1การค้นพบปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา2การวิเคราะห์สาเหตุและที่มาของปัญหาการเลือกวิธีการวางแผนแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามแผนและการประเมินก็ผมก็มาหารายละเอียดของแต่ละหัวข้อว่าการค้นพบปัญหาและจัดลำดับความสำคัญปัญหาคือเดิมๆชาวบ้านจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ทั้งหมดผมก็จะเชิญวิทยากรผู้รู้โดยเฉพาะจากกรมป่าไม้จากสถาบันต่างๆเข้ามาให้ความรู้ทุกๆด้านนะครับอย่างเรื่องของการค้นพบปัญหาและจัดลำดับความสำคัญเนี่ยก็จะมีการสร้างความตระหนักปลุกจิตสำนึกจัดเวทีประชาคมการจัดกิจกรรมร้านต่างๆนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับครับจากการอย่างของผมนี่ทำ6หมู่บ้านต้องเดินทีละหมู่บ้านวันสองวันนัดหมู่หนึ่งวันสองวันนัดหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งก็ประมาณมีผู้เข้าร่วมประชาคมก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับร้อยอัพนะครับการพัฒนากลยุทธ์ในหัวข้อที่2ก็วิเคราะห์หาสาเหตุที่มาปัญหาครับอันนี้ก็มีการอบรมให้ความรู้ชาวบ้านนะกระตุ้นให้เกิดความตระหนักความรักป่าชุมชนความสำคัญของป่าที่จะต้องอยู่คู่กับชุมชนให้ชุมชนอยู่คู่กับป่าได้โดยเกิดการสมดุลกันนะครับมีการพูดคุยกันบ่อยครั้งเชิญนักวิชาการทั้งกรมป่าไม้ทั้งหลากหลายสถาบันนะครับมาให้ความรู้ทั้งชาวบ้านและมีการค้นหาปัญหาต่างๆนะครับเมื่อได้พบปัญหาแล้วก็เลือกวิธีการและการวางแผนแก้ไขปัญหานะครับพวกนี้แต่ละขั้นตอนนี้ก็จะเชิญวิทยากรจากภายนอกนะครับมาให้ความรู้กับชาวบ้านและก็แบ่งบทบาทหน้าที่ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยให้มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างจริงจังนะครับส่งเสริมเวทีประชาคมต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ผลักดันแผนป่าชุมชนเนี่ยเข้าไปหาแหล่งงบประมาณก็ได้แก่พวกอบต.พวกจังหวัด CEO อะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมทำเมื่อปี51นะครับในการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมนะครับในหัวข้อที่4ก็เมื่อได้ปัญหาก็ดำเนินการตามแผนนะครับจัดตั้งคณะทำงานคณะทำงานนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง6หมู่บ้านสมาชิกอบต.ทั้ง12คนแล้วก็ผู้นำด้านศาสนาครับก็ได้แก่พระภิกษุสงฆ์นะครับที่ผมนำเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานนะครับแล้วก็ตัวชาวบ้านเองก็มีการสร้างแรงจูงใจต่างๆนะครับให้ของขวัญของรางวัลยกย่องกันในการทำงานแต่ละขั้นตอนนะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมทำอยู่อย่างหนึ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยผมได้ร่วมกระบวนการโดยใช้หลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนสิ่งเหล่านี้จะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างชาวบ้านชนบทเนี่ยเขาจะเชื่อถือพระสงฆ์มากกว่าที่จะเชื่อถือนักวิชาการหรือจากใครที่ไหนอื่นเนี่ยเขาไม่ให้ความเชื่อถือเท่าไหร่เท่ากับพระสงฆ์เพราะนั้นเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยสำคัญมากของผม5หมู่บ้านมีวัด6หมู่บ้านมีวัด5แห่งเพราะนั้นก็ได้ผู้นำศาสนา5คนนะครับเข้ามาร่วมนะครับเมื่อได้กลยุทธ์ก็นำกลยุทธ์ที่ได้เนี่ยจากแผนที่วางไว้นำมาทดลองใช้กับพื้นที่จริงๆเข้าไปดำเนินการจริงๆทั้ง4ด้านนะครับด้านการป้องกันการใช้ประโยชน์การบำรุงรักษาและการฟื้นฟูเข้าไปทดลองทุกด้านทุกเรื่องนะครับพอเสร็จแล้วก็
ก็จะต้องมาคุยกันประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทำงานว่ามีอุปสรรคปัญหาในขั้นตอนไหนบ้างนะครับก็จะมีการติดตามประเมินผลนะครับการสนทนากลุ่มเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์นำไปใช้นะครับแล้วก็สรุปว่าป่ากับชุมชนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต้องมีการป้องกันรักษาป่าการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวิธีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและการฟื้นฟูอันนี้เป็นหัวข้อหลักเป็นเรื่องใหญ่เลยที่เราสามารถสรุปประเด็นปัญหาจากการศึกษากลยุทธ์การมีส่วนร่วมนะครับถ้าทุกคนมีส่วนร่วม4ด้านนี้แล้วเราเชื่อว่าป่าเรายั่งยืนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลกับคนที่มีอยู่นะครับผ่านขั้นตอนการมีกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของงบประมาณอันนี้ก็ได้รับงบประมาณจากหลายหน่วยงานนะครับคือเริ่มต้นตั้งแต่พวก NGO เข้ามาให้ฟื้นฟูนะครับตอน NGO เข้ามานี้ท่านครูบากัญชัยนี่ได้มรณภาพแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเล่าข้ามไปว่าความแห้งแล้งความขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องคือหลังจากเหตุการณ์นั้นคือท่านครูบาได้มรณภาพลงตอนท่านครูบามีชีวิตอยู่เนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของป่าก็ยังมีอยู่พอท่านครูบามรณภาพลงนั้นก็เกิดวิกฤตเลยครับก็เกิดการขยายพื้นที่การเกษตรอะไรต่างๆนะก่อนที่ผู้นำที่จะต้องมาลองผิดลองถูกกันนะครับจนกระทั่งผมคิดว่าต้องมีงานทางทฤษฎีเขาช่วยได้บ้างผมก็เลยต้องผันตัวเองเข้ามาศึกษาทางวิชาการนะครับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้พบกับครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับที่ให้คำแนะนำให้ความรู้นะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือเรื่องของการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนนั้นจะต้องอาศัยเรื่องของงบประมาณบ้างนะครับในหัวข้อที่2ที่ผมศึกษานะครับเมื่อได้กลยุทธ์แล้วก็นำกลยุทธ์นำมาพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนทั้ง4ด้านอย่างผมกล่าวไปสักครู่นะครับเรื่องของการป้องกันการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนอันนี้ก็จะมีคณะการทำงานพวกนี้ก็จะร่างกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของป่าชุมชนไว้ใช้กับป่าชุมชนโดยมีคณะกรรมการทั้ง6หมู่บ้านนะครับคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมีผู้นำหมู่บ้านได้แก่ท่านผู้ใหญ่บ้าน6คนแล้วก็มีท่านสมาชิกอบต6หมู่บ้าน12คนอันนี้เป็นกรรมการน้อยที่สุดแล้วก็มีพระสงฆ์5วัดมีท่านผอ.โรงเรียนมีท่านผอ.รพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับเข้ามามีส่วนร่วมครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นหัวหอกในการพัฒนาในกิจกรรมป้องกันนั้นก็มีการป้องกันหลายด้านนะครับเรามีกำลังพลเป็นชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านแล้วก็เป็นอาสามีชุดกำลังของอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งตอนนั้นผมเป็นผู้อำนวยการอยู่รวมกำลังทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวบ้านที่อาสาเข้ามาดูแลรักษาป่านี่ประมาณ400กว่าคนในการที่จะปกป้องดูแลรักษาป่าอันนี้คือกลุ่มกำลังนี่คือแนวร่วมที่ผลักดันให้ป่าชุมชนนี่เกิดความยั่งยืนในเวลาต่อมาครับอันนี้ก็ร่วมกันออกตรวจตาออกลาดตระเวนหาผู้บุกรุกหาผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าต่างๆครับเราทำชัดเจนในเรื่องของการป้องกันเขตป่าตอนแรกๆเลยแหละเราใช้เสาคอนกรีตตอนนั้นผมเป็นนายกอยู่ก็สามารถอนุมัติงบประมาณมาทำเสาคอนกรีตระยะทางป่าชุมชนเรานี่มีความยาวประมาณ7กิโลแต่งบประมาณมีน้อยครับแรกๆเลยก็ครึ่งกิโลมี1ต้นครึ่งกิโลมี1ต้นตอนหลังหลักนี่มันมีเท้าเดินได้ย้ายนะครับผมพยายามใช้พืชพันธุ์หลายอย่างเม็ดมะขามเอ่ยทั้งต้นตาลเอ่ยเข้ามาทำแนวเขตนะครับมีการย้ายบ้างบุรุษบ้างตอนหลังนี่อย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้กล่าวสักครู่ผมใช้ต้นโพครับมาเป็นแนวเขตแทนเพราะต้นโพเนี่ยคนทางเหนือหรือคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเขาไม่กล้าตัดต้นโพเขาไม่กล้าย้ายถ้าตัดย้ายต้นโพถือว่าทำร้ายทำลายเขาถือมากเรื่องนี้อาจจะทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเพราะนั้นต้นโพเลยกลายเป็นสัญลักษณ์แทนแนวเขตผมปัจจุบันนี้นะครับมีการป้องกันไฟป่าทุกปีนะครับเราได้กำหนดเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเลยอย่างเช่นวัน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมเสริมเข้าไปใหม่คือทุกคนเนี่ยให้รู้จักรักป่าคือนอกจากรักกันอย่างอื่นแล้วเนี่ยผมไม่กล่าวถึงแล้วนะครับให้มีความรักป่าทุกคนเนี่ยทั้งเยาวชนเด็กเล็กเนี่ยทั้งผู้เฒ่าผู้แก่จะเข้าไปในป่าวันที่14กุมภาพันธ์การเป็นการแสดงออกซึ่งความรักป่าก็เข้าไปปลูกป่าเข้าไปทำกิจกรรม
ทั้ง4ด้านเช่นการป้องกันการฟื้นฟูรุงรักษาและการใช้ประโยชน์อะไรต่างๆนี่ก็เข้าไปช่วยกันนะครับที่สำคัญคือเราได้จากป่าเรื่องของน้ำจาก6หมู่บ้านที่มีลำธารเล็กๆนะครับประชากร 7,000 กว่าคนเนี่ยใช้น้ำวันละหลายแสนคิวนะครับวันละหลายแสนลิตรนะครับน้ำไม่พอใช้แต่พอเราทำป่าขึ้นมาจากใช้เวลาประมาณ6ปีเรามีน้ำใช้จากความแห้งแล้งที่ถือว่าวิกฤตที่สุดนะครับก็เริ่มที่จะมีน้ำใช้มีความอุดมสมป่าเริ่มฟื้นฟูสิ่งที่เราได้รับทันทีที่เห็นเลยคือเรื่องของน้ำความอุดมสมบูรณ์น้ำเริ่มกลับขึ้นมาเรามีประปาภูเขาใช้ทั้ง6หมู่บ้านครับ 7,200 กว่าคนเนี่ยใช้ประปาภูเขาทุกหลังคาเรือนนะครับตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการที่ดีกันในเวลาต่อมานะครับการใช้ประโยชน์จากป่านี่ก็พยายามที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศต่างๆนะครับเช่นเราไปทำฝายแมวหรือว่าทำฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยตามแนวพระราชดำริของพระองค์เนี่ยก็ทำหลายสิบตัวนะครับทำเป็นลักษณะเหมือนในภาพนะครับทำหลายสิบตัวคือเป็นลำธารยาวๆเราทำหลายสิบตัวพอน้ำเนี่ยมันอยู่ในป่านานๆเนี่ยปกติฝนตกปั๊บมันก็จะไหลลงมาอย่างรวดเร็วไหลมาอยู่ด้านล่างพอเรากั้นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยน้ำมันจะขังอยู่บนป่าก็ความสมบูรณ์ของป่าไม้ความชุ่มชื้นพวกระบบนิเวศพวกห้องโซ่อาหารอะไรก็กลับฟื้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดภายใน6ปีท่านครับภายใน6ปีเห็นได้ชัดเลยถ้าทำกันอย่างจริงจังนะครับการบำรุงรักษาต่างๆในฤดูกาล1ปีเนี่ยมันก็จะผ่าน3ฤดูของเราเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติก็มีการบำรุงรักษาเช่นตัดไม้ตัดต่อกิ่งไม้ล้มอะไรต่างๆก็มีการเข้าไปดูแลกันบำรุงรักษากันไม้ที่มันล้มโดยมันตายเองธรรมชาติก็เอามาใช้ประโยชน์คือจะยกประโยชน์ให้วัดทั้ง5วัดเอามาแบ่งกันนะครับอย่างเช่นไม้ล้มหรือไม้ที่มันโดนล้มเองธรรมชาติหรือมันยืนตายเนี่ยนะครับก็จะเอามาในการตัดต่อแต่งกิ่งแล้วกระทั่งการบำรุงรักษาอันนี้เป็นต้นมะเดื่อชุมพรขนาด23คนโอบเป็นเอกลักษณ์ของป่าแห่งนี้เลยนะครับเป็นจุดเด่นของป่าแห่งนี้นะครับก็ช่วยกันดูแลรักษานะครับเรื่องของการฟื้นฟูนี้ก็มีกุศโลบายหลายต่อหลายอย่างทั้งที่ท่านครูบากรรชัยได้ให้ไว้เรื่องของการสืบชะตาป่าบ้างเรื่องของการเข้าไปบวชป่าบ้างแต่การบวชป่าระยะหลังนี่เราไม่ทำกันนะครับมันมีกระแสคัดค้านบ้างว่าบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีก็เลยว่าก็เป็นอันว่าเราไปทำบุญที่ป่ากันนะครับอันนี้ก็จะทำกันทุกวันที่16พฤษภากับวันที่21พฤษภานะครับที่ทำสองวันเนี่ยเพราะว่าป่าของเรากว้าง 5,250 ไร่เนี่ยมีลำธารหลักมีห้วยหลักคือห้วยขนุนห้วยขนุนเนี่ยก็จะทำวันที่16พฤษภาวันและห้วยแม่คลื่นหลวงจะทำวันที่21พฤษภาก็จะทำกันเป็น2โซนนะครับซึ่งป่ามันกว้างก็ประชากรชาวบ้านเข้าไปร่วมกันครับปลูกป่าทดแทนครับมีทั้งบ้านวัดโรงเรียนก็ช่วยกันทุกภาคส่วนรวมทั้งส่วนราชการด้านอื่นนะครับการสืบชะตาป่าทำทุกปีครับป่าของเรากว้างทำสองแห่งสองที่ครับขุนห้วยแม่คลื่นหลวงกับขุนห้วยขนุนนะครับที่ทำกันสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องคือเอาเด็กเยาวชนที่เรียนอยู่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่คลื่นหลวงหรือโรงเรียนกัญชัยมิตรภาพเนี่ยเด็กพวกนี้เยาวชนพวกนี้ก็จะเข้ามาช่วยทุกกิจกรรมที่เราทำซึ่งขาดกันไม่ได้บ้านวัดโรงเรียนเข้ามาช่วยกันทุกกิจกรรมนะครับอันนี้ในภาพนี้ก็เด็กเดินรณรงค์ให้กับคนหรือชาวบ้านที่ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยให้ตระหนักว่าเด็กเนี่ยอายุเพิ่ง10กว่าปีเข้ามาเนี่ยเขาเห็นความสำคัญของป่าแล้วคนบางคนที่ยังไม่ให้ความร่วมมือเราเนี่ยเกิดมาอายุ3 40 5 60ปีเนี่ยยังไม่เห็นความสำคัญของป่าในขณะเดียวกันต้องไปตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเด็กเหล่านี้เพิ่งเกิดมาแล้วเขายังตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องป่าบอกขอไว้เถอะขอป่าไม้เนี่ยไว้ให้กับเขาคนพวกนี้ที่อยู่กับบ้านที่ไม่เคยมีส่วนร่วมและไม่เคยเห็นด้วยกับพวกเราเนี่ยอายเด็กครับต้องกลับเข้ามาอันนี้เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เรานำมาใช้กับชาวบ้านทางนี้ครับครับพวกเด็กเยาวชนให้ความร่วมมือดีมากทุกกิจกรรมครับเขาตั้งชื่อเขาเองว่าเยาวชนอาสาอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมครับจากผลงานในการทำงานชิ้นนี้นะครับก็ผมก็จะนำงานวิจัยชิ้นนี้เข้าทำกับชาวบ้านตลอดตราบเท่าทุกวันนี้ก็ใช้กิจกรรมอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นวัฏจักรวนอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่กับชาวบ้าน4ด้านเนี่ยทำอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นผลทำให้ป่าเนี่ยยั่งยืนแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการป้องกันการใช้ประโยชน์การบำรุงรักษาและการฟื้นฟูนะครับจากผลงานดังกล่าวนะครับก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับของวัดบ้านโรงเรียนนะครับ
หลายกิจกรรมครับกิจกรรมปลูกป่าอันนี้ก็ทำทุกปีครับที่ภาพนี้จะเป็นประมาณ14กุมภาครับจะเห็นได้ว่าเด็กที่เคยให้ดอกกุหลาบกันในวัยเรียนเปลี่ยนจากให้ดอกกุหลาบกันเนี่ยมาจับเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันวาเลนไทน์ในป่าแห่งนี้ครับก็นำโดยผู้นำชุมชนทุกคนทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งสมาชิกอบต.ทั้งสิ่งที่อย่างผมกล่าวตอนต้นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือพระสงฆ์อย่างผมเป็นนักการเมืองเนี่ยได้เป็นนายกได้เป็นทั้งรองนายกได้เป็นทั้งนายกผมเองผมก็ทุกวันเนี่ยผมก็หยุดตัวเองคือพยายามที่จะให้เด็กน้องๆเนี่ยเข้ามาทำงานตรงนี้แทนผมนะครับคือเพื่อที่จะเขาได้สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านครูบากัญชัยไว้นะครับผมเองผมก็ไม่ยึดติดอำนาจผมก็พักผมให้รองนายกผมเนี่ยขึ้นเป็นนายกปัจจุบันนี้ส่วนตัวผมเองมาเป็นที่ปรึกษานายกก็คอยที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลืออยู่ตลอดโดยใช้หลักวิชาการที่ผมเรียนมากับประสบการณ์ที่ผ่านมาในการที่จะจัดตั้งป่าชุมชนแบบลูกคู่คานเนี่ยนะครับก็พยายามเอามาสอนให้เด็กเหล่านี้เพื่อจะสืบทอดจากเราไปนะครับมีการใช้งบประมาณในการสร้างจุดตรวจอะไรมากมายนะครับจากอันนี้ในภาพนี้จากองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเป็นจุดตรวจที่พักของชุดชลบกับอปพรที่เข้ามาลาดตระเวนป่าในการดูแลรักษาป่าร่วมกันพิธีฉีดตาป่านะครับอันที่ผมกล่าวมาสักครู่ว่าทุกวันที่16พฤษภากับวันที่21พฤษภาป่าของเราจะทำบุญสืบชะตาอยู่2จุดคือขุนห้วยแม่ขึ้นหลวงกับขุนห้วยขนุน2จุดทำทุกปีครับทุกภาคส่วนมาร่วมบ้านวัดโรงเรียนมาร่วมหมดครับแล้วภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมที่สำคัญอีกนะครับที่ช่วยผลักดันให้ป่าชุมชนนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนก็ได้แก่ภาคส่วนราชการอำเภอจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดผู้สูงอายุเยาวชนนะครับโรงพยาบาลรพสต.อันนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าโรงพยาบาลเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของชมรมผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุที่ยังพอมีร่างกายแข็งแรงเนี่ยขึ้นรถได้เดินได้สัก1กิโลเนี่ยไปกับเราครับบางคนผู้สูงอายุบางคนอายุ 6-70 ปีก็ไปร่วมกับป่านี่นะครับผู้สูงอายุที่ให้แง่คิดกับเราคือเขาจะเล่าเรื่องของความหลังของป่าว่าแต่ก่อนนี้ต้นไม้มันขนาดนี้ช้างเข้ามานี่ไม่เห็นตัวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรามโนภาพออกแล้วก็พูดกับเด็กให้เห็นวันนี้เรามอง100เมตรเนี่ยยังรู้จักเลยว่าเป็นคนเดินมาหรืออะไรเดินมาเรายังรู้ว่าทำไมสิ่งเหล่านั้นมันหายไปก็สิ่งเหล่านี้เด็กมันก็จะได้เกิดมโนภาพว่าในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์เพราะอะไรนะครับปัจจุบันมันหายไปเพราะอะไรครับในหมู่บ้านของเรานี่ก็จะมีอาสาทรัพย์เขาเรียกอะไรทสม.เป็นอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้านนะครับมีธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์ก็เข้ามาร่วมแจมเราก็เป็นภาคีเครือข่ายที่ช่วยผลักดันให้ป่าชุมชนนี้มีความยั่งยืนอุดมสมบูรณ์ครับเราไม่ได้ทำแต่เพียงชาวบ้านวัดโรงเรียนนะครับภาคีเครือข่ายด้านนอกพวก NGO ก็มีส่วนร่วมเข้ามาช่วยอย่างในของผมนี่ก็จะมีสโมสรโรตารี่นะครับเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยโพธิวิชาลัยนะครับแล้วก็รวมทั้งเมื่อล่าสุดนิกายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับที่เข้าไปช่วยในกิจกรรมของเราทั้ง4ด้านได้แก่การป้องกันการใช้ประโยชน์กำรุงอุตสาหการฟื้นฟูนะครับจากผลการที่เราร่วมดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนเป็นเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยนะครับเราได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ให้เป็นป่าชุมชนเมื่อ2545นะครับเมื่อกี้ผมลืมกล่าวไปครับว่าได้รับเป็นป่าชุมชนประกาศเป็นป่าชุมชนอย่างเป็นทางการนะครับจากความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้นะครับพวกสมุนไพรพวกระบบนิเวศวิทยาพวกระบบนิเวศพวกของโซ่อาหารที่เคยวิกฤตแล้วเนี่ยมันฟื้นกลับคืนมาภายใน6ปี7ปี8ปีกลับฟื้นขึ้นมาเราได้ทรัพยากรจากป่าชุมชนพวกเป็นสมุนไพรพวกอะไรอันนี้แหละสมุนไพรนี้ที่ได้มาก็ย้อนเข้าไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสมุนไพรเหล่านี้ก็จะเอาไปให้กับทั้งต้มกินทั้งอบอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทำให้สิ่งที่มันหายไปกับฟื้นคืนมาก็ได้จากป่าเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามมากครับมีดอกกระเจียวมีต้องเข้าไปดูป่าจริงๆนะครับมีโอกาสขอเชิญนะครับสวยงามมากครับที่จากที่มันเป็นป่าที่ไฟไหม้แบบไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับกลับฟื้นคืนมานี่ในภาพ
เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอาหารที่ได้จากป่าพวกนี้ก็สามารถทำเงินทำรายได้ให้กับชาวบ้านแต่พวกนี้เราจะมีระเบียบนะครับการจัดเก็บเขาจะมีระเบียบไว้ว่าเอาเก็บไปกินบริโภคได้แต่ถ้าเก็บไปขายเขาห้ามเอาไปเยอะๆเขาไม่ให้นะครับมันก็มีกฎระเบียบป่าอยู่นะครับวันนี้ผมไม่ได้นำมาให้ดูนะครับว่ากฎระเบียบมีอะไรบ้างนะครับที่ตามมาอย่างคือกลายเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่มีผู้ที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมบ้านเรามากมายนะครับทั้งเป็นด้านวัฒนธรรมและเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการป่าชุมชนมีคนเข้ามาแวะเวียนเที่ยวหาเราแล้วก็ในหมู่บ้านนั้นก็เลยกลายเป็นโฮมสเตย์โดยไม่ได้ตั้งใจครับขากไปใครมาไม่ต้องไปพักโรงแรมก็พักตามชาวบ้านได้เลยครับมีการบอกกันล่วงหน้าสักวันนึงก็จะจัดหาที่พักให้ได้ที่บ้านไทยสามัคคีหมู่ที่9นะครับอันนี้จะเป็นโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงและอีกอย่างหนึ่งเขาเรามีวัดพระเจ้าทันใจนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ครับมีคนเข้าไปกราบไหว้มากมายครับก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแหล่งหนึ่งนะครับรวมทั้งไปเยี่ยมชมป่าชุมชนแม่กื้อหลวงแห่งนี้ครับจุดเด่นและความยั่งยืนในการจัดการป่าชุมชนแม่กื้อหลวงนะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรานะครับเรามีรูปแบบการดำเนินการในลักษณะของคณะกรรมการคณะกรรมการเหล่านี้ก็มาจากการทำประชาคมและการคัดเลือกกันเองในหมู่บ้านนะครับมีวาระในการตำแหน่งอยู่ชัดเจนอยู่กัน2 ปี 2 ปีต้องเปลี่ยนประธานป่าต้องเปลี่ยนนะครับมีการปลูกจิตสำนึกประชาชนและเยาวชนในรูปแบบซาป่าต่อเนื่องจากพวกเรานะครับไม่ใช่ว่าหมดพวกเราไปแล้วก็ยังไม่มีใครต่อเนื่องตอนนี้มีเยาวชนที่เข้ามาต่อเนื่องแล้วเลยโดยเฉพาะผู้นำทั้งหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะมาพูดบรรยายเหมือนผมเนี่ยได้ทุกคนเก่งครับเขาเก่งกันนะครับเรามีแนวทางการดูแลรักษาป่ามีกฎระเบียบอะไรชัดเจนมีบทกำหนดโทษใครทำผิดมีกำหนดโทษสิ่งของกลางที่ยึดได้เช่นว่าลักลอบตัดไม้เนี่ยของกลางที่ยึดได้เก็บไปไว้ที่วัด5 แห่งเอาหารกันแบ่งกันวัดไหนต้องการใช้ทำโรงครัวทำโรงทานก็เอาไปครับที่สำคัญคืองานชิ้นนี้มันทำกันด้วย6 หมู่บ้านทำยากครับท่านทำยากเราต้องมีความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะทั้ง6 หมู่บ้านต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกลมเกลียวกันของผมว่าผมได้เปรียบเพราะผมเป็นนายกผมเรียกผู้ใหญ่ทั้ง6 หมู่บ้านมานั่งคุยกันได้นะครับก็อาศัยการมีส่วนร่วมอาศัยลักษณะว่าผมเองผมไม่ใช้อำนาจไม่ใช้คำสั่งแต่ใช้ขอความร่วมมือเขามีส่วนร่วมแล้วพยายามที่จะไม่เอาความคิดเราใส่ลงไปให้ความคิดมาจากเวทีประชาคมจริงๆแล้วค่อยมาสรุปกันว่ามันควรจะดำเนินการแบบไหนมีการทำแผนทุกปีมีการปรับแผน6 เดือนเราก็มีการปรับแผนในการดูแลรักษาป่าการป้องกันการฟื้นฟูการทำประโยชน์ต่างๆเรามีแผนงานที่ชัดเจนและสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เรามีทุนสนับสนุนพอเราเป็นป่าอย่างนี้แล้วแหล่งทุนเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนมากมีแต่คนมาสนับสนุนเพราะตอนนี้มันเป็นรูปธรรมแล้วมีแต่คนหยิบยื่นให้อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้และก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นความยั่งยืนของป่าชุมชนแม่กื้อหลวงแห่งนี้นะครับจากที่เป็นป่าเนี่ย ก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนของสถาบันการศึกษาหลายต่อหลายแห่งที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีกระทั่งของสมัยผมลงตำแหน่งนายกอยู่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรของเวียดนามเข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมาคุกอยู่กับป่าแห่งนี้อยู่5 วันท่านมาศึกษาเรื่องป่าว่าคุณทำอย่างไรให้มันเป็นอย่างนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนั้นก็ได้ดูแลท่านอยู่รัฐมนตรีช่วยก็มาทั้งคณะเขาครับมาศึกษาอยู่กับผมอยู่ตั้งเกือบอาทิตย์ครับเรามีอีกอย่างนึงมีเยาวชนแลกเปลี่ยนสวีเดนและก็อังกฤษครับมีเอาเยาวชนเราไปที่ประเทศเขาแล้วก็เอาเยาวชนเข้ามาแลกเปลี่ยนของเราก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็ต่างคนก็ต่างได้รับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งนึงนะครับสิ่งที่ได้รับอีกเรื่องนึงก็เป็นรางวัลนะครับรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัดอันนี้ก็ได้รับทุกปีครับหลากหลายอันนี้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับร่วมกับกรมป่าไม้และก็สโมสรลอตเตอรี่มอบให้นะครับเป็นรางวัลป่าตัวอย่างของจังหวัดตากโล่รางวัลทสม.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของระดับหมู่บ้านครับปี2551รางวัลเครือข่ายทสม.ดีเด่นระดับจังหวัดปี56รางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับ1ระดับจังหวัดนะครับเป็นป่าชุมชน
แล้วสิ่งที่พวกเราภูมิใจมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วนี่ก็คือรางวัลพระราชทานจากพระเทพพระราชสุดานะครับเรื่องของการจัดการป่าชุมชนที่เด่นชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีที่ผ่านมานี่นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจว่าเราได้มีกิจกรรมทำร่วมกันจากปณิธานอันแน่วแน่ของท่านครูบากรรชัยตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงกระบวนการทำงานร่วมกันแบบล้มลุกคลุกคลานแบบลองผิดลองถูกกระทั่งรวบรวมเอาทฤษฎีจากตัวผมเองไปทำงานวิจัยเนี่ยขณะที่ผมทำงานวิจัยผมไม่ได้บอกใครว่าผมทำงานวิจัยผมพยายามเอากระบวนการเนี่ยเข้ามาสอดแทรกให้ชาวบ้านรู้ระบบว่างานตรงนี้มันจะต้องทำอย่างไรบ้างทำให้ทุกคนมันมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมประมวลผลเหมือนกับกู้การแบงค์นะครับผมว่ากู้การแบงค์นั่นแหละเข้ามาใช้นะครับก็ให้ทุกคนมันมีส่วนร่วมทุกกระบวนการแม้แต่แม่บ้านนะครับบางทีเขาไม่สามารถเข้าไปในป่าร่วมกับเราได้เนี่ยทำกับข้าวไปส่งเวลามื้อกลางวันเข้าไปส่งก็จะมีชุดชลบอ.อปพร.ไปรับมาส่งกิจกรรมครั้งหนึ่งของวันที่14 กุมภา16พฤษภา21พฤษภาเนี่ยแต่ละครั้งของกิจกรรมเนี่ยคนเข้าไปร่วมในป่าเนี่ยมากกว่า600คนทุกครั้งนะครับอันนี้ก็ป่าเราก็จะเต็มไปด้วยคนทุกคนก็จะแบ่งงานกันทำเป็นระบบเพราะนั้นลักษณะการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกิจกรรมเนี่ยทำให้ป่ายั่งยืนไม่จำเป็นต้องผู้ใดผู้หนึ่งหรือขาดผู้ใดคนหนึ่งไปแล้วป่าไม่สามารถยืนอยู่ได้ไม่ใช่ของเรามีเยาวชนทดแทนมีทุกคนมีความรู้ความสามารถเหมือนกันเท่าเทียมกันและการคิดการตัดสินใจก็จะมาลักษณะของการเป็นรูปแบบของคณะกรรมการแม้กระทั่งว่าการคนที่ทำผิดกฎระเบียบป่าเนี่ยก็จะเอาความผิดเหล่านั้นนะหรือแม้กระทั่งเหตุที่ทำให้ผิดนั่นแหละเอามานั่งคุยกันลักษณะของคณะกรรมการป่ามาพิจารณากันบทลงโทษกำหนดโทษอะไรต่างก็มาพิจารณากันทุกขั้นตอนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมนะครับอย่างที่เขากล่าวว่าไม้หนึ่งต้นเป็นป่าไม่ได้ของผมก็เช่นเดียวกันคนหนึ่งคนทำงานใหญ่ไม่ได้ผมต้องใช้คนหลายคนทำงานและโดยเฉพาะป่าไม่ขึ้นหลวงไฮเนี้ยต้องใช้หมู่บ้านถึง6หมู่บ้านช่วยกันดูแลรักษาป่า 5,250 ไร่นะครับก็ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยก็เป็นการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยประสบการณ์อาศัยทางวิชาการเข้ามาผนวกร่วมกันนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับอย่างผมกล่าวตอนต้นแล้วผมไม่ใช่นักวิชาการนะครับผมเป็นนักพัฒนาและเป็นนักปฏิบัติมากกว่าเพราะนั้นการพูดวันนี้อาจจะเร็วบ้างช้าบ้างหรือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอย่างไรผมก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้รู้นะครับทุกท่านรวมทั้งนิสิตนักศึกษานะครับหากว่าช่วงไหนขั้นตอนไหนที่ท่านเรียนอยู่ที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ต่อยอดหรือเอาไปทำงานชิ้นนี้เนี่ยผมยินดีนะครับสามารถที่จะมากรอบไฟล์จากผมนี่ไปได้เลยนะครับผมต้องการที่จะให้ป่าตัวนี้เป็นเพียง1 ใน 100 ใน 1,000,000ของประเทศไทยเพื่อที่จะขยายผลหรือเอาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาป่าของทุกหมู่บ้านทุกชุมชนของประเทศไทยนะครับผลที่เราได้ถ้าหากว่ามันได้เหมือนกันอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยเราก็จะมีป่าไม้เพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเคารพนับถือมากที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์ราชินีนะครับก็จะทรงมีพระฤทัยที่ดีนะครับต่อน้ำต่อป่าของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมได้พูดจาอะไรไปที่ขัดตกบกพร่องหรือว่าใช้ข้อความถ้อยคำที่ไม่สุภาพต้องกราบขออภัยครับเพราะผมเป็นเพียงนักพัฒนาครับสิ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่เยาวชนเขาทำบทความนี้ไว้สะท้อนใจกับผู้ที่เข้าไปป่าอย่างหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมลืมกล่าวไปย้อนกล่าวถึงท่านครูบากรรชัยเป็นท่านผู้สร้างผู้วางรากฐานป่าร่างแก่ชราท่านยังรักห่วงแต่พวกเราอยู่อย่างสบายสวงไม่รักไม่หวงแต่อย่ามาคิดทำลายเนี่ยพวกเด็กมันคิดกันขึ้นมาเองครับเราก็เห็นเด็กคิดแล้วก็เราก็มั่นใจว่าป่าเราอยู่ได้ครับต้องกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย์และก็นิสิตนักศึกษาครับที่ได้กรุณาตั้งใจฟังนะครับมีใครมีคำถามบ้างครับถ้าไม่มีผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับครับจบลงไปแล้วสำหรับท่านแรกนะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณทิติวิสารัตน์นะครับท่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้เป็นตัวแทนของพวกเราในการมอบของที่ระลึกให้คุณอมรเทพนะครับเชิญข้างบนเลยครับ
ขอไฟด้านหน้าเวทีด้วยนะครับครับขอเสียงปรบมือให้คุณอมรเทพครั้งนะครับค่ะสำหรับการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง